사랑합니다. 후원과 SM 부탁드립니다. 감사합니다. 사디카 폼칠 테일캅 สวัสดีครับผมชื่อจานิคครับสวัสดีครับผมชื่อเจมส์ครับนะฮะซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยออกเสียงคำว่าครับเนี่ยชัดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอีกถามนิดนึงครับว่า SM Lookies เนี่ยนะฮะชอบดนตรีสไตล์ไหนบ้างครับผมเนี่ยคือออลเทอร์เนทีฟมิวสิก 아, 예를 들면 코드플레이 같은 와, 알터너티브 록이네, 코드플레이네, 네, 라탄 유명해. 네, 저는 요즘 유행하고 있는 건 트랩 뮤직이나 어쿠스틱 그런 종류의 음악을 좋아합니다. 그러니까 롤모델은 SM Lookies는 어떤 모델인가요? 저는 제 롤모델은 엑소 디오 선배님인데요. 네, 연기도 하시고 또 말도 재치 있게 하시고 노래하는 모습이 저 개인적으로 많이 좋아해서 제 롤모델 엑소 디오 선배님. 저는 태영이 워낙 성격이 밝고 저는 태영 집에 가도 재밌을 것 같아서 태영 집에 가고. โอ้เสียจ้ามคนแม่บ้านน้องเต้นแน่นเลยทีเดียวนะพูดถึงน้องเต้นเลยอ่ะน้องเต้นก็ถือว่าเป็นคนไทยแน่นอนเป็นสมาชิกคนแรกนะในเอสเอ็มทาวด์ด้วยนะครับ อยากถามนิดนึงว่ามีได้สอนภาษาไทยเพื่อนบ้างไหมครับอ๋อก็มีสอนมาครับแบบอย่างก่อนมาไทยก็แบบเตรียมพร้อมมันจัดกันเต็มเลยครับแบบที่ว่าผมสอนแบบอาหารไทยเผ็ดก็สอนแบบสอนการสวัสดี แบบบางคนก็สอนร้องเพลงไทยด้วยครับครับคือต้องบอกว่าในเอสเอ็มลูกี้เนี่ยนะครับมีหลากหลายสัญชาติทั้งมีไทยนะมีลูกครึ่งนะครับก็เป็นอเมริกันแคนาดานะครับมีทั้งคนเกาหลีเองมีทั้งคนญี่ปุ่นเองเวลาที่อยู่ด้วยกันรวมตัวกันแบบนี้ใช้สื่อสารกันด้วยภาษาอะไรครับ저희가 이제 한국에서 다 지내다 보니까 한국말로 거의 다 한국말로 하는데 이제 저랑 텐이나 마크나 지현이 같이 있을 때는 영어를 하고 중국 친구들이랑은 또 중국어를 하려고 노력하고 약간 되게 다양하게 다 하는 것 같아요. 13 분ครับใน SM Lookies เนี่ยนะครับใครที่มีความสามารถในเรื่องของการเต้นมากที่สุดครับ이번에 처음으로 새로 나온 노래가 나왔어요. 불러보겠습니다. 아파도 괜찮아 사랑하기 때문에 잊으려 돌아서봐도 가슴이 널 찾아가. แน่นอนครับพรุ่งนี้ก็จะมี SM Lookies Show ด้วยที่เมืองไทยนะครับมีไฮไลท์อะไรบ้างครับในวันพรุ่งนี้ครับเนี่ย SM Lookies Show가 가진 특별함은 굉장히 많은데요
우선 SM 루키쇼는 한 번만 하고 끝나는 일회적인 공연이 아니라 주기적으로 팬분들과 함께 할 수 있는 정기적인 공연이라는 점이 있고요. 또 그리고 팬분들이 매회 다른 즐거움을 느끼실 수 있도록 저희 루키즈가 직접 레퍼토리를 짜면서 공연을 준비하고 또 팬분들의 투표로 퍼포먼스를 정하면서 팬분들과 저희가 같이 만들어 나가는 쇼라고 할 수 있는데요. 그런 만큼 같이 만들어 나가는 쇼인 만큼 팬분들과 저희가 가까이서 호흡하는 무대들이 굉장히 많아요. 이번 태국 방콕 루키쇼에서도 팬분들과 가까이서 호흡하는 무대들 많이 준비했으니까요. 기대해 주셨으면 좋겠습니다. ใครที่ได้ติดตาม SM Rookie Expo เนี่ยนะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาโชว์แบบนี้ทุกๆ 2 สัปดาห์ด้วยมาเรื่อยๆจนครั้งนี้เนี่ยคนไทยมีโอกาสได้ชมนะครับสำหรับ SM Rookie Show นะครับก็แน่นอนครับแฟนๆมีโอกาสได้ร่วมด้วยความสนุกยังไม่จบลงแค่นี้อย่างแน่นอน อาทิตย์ หน้านะครับ SM Rookies จะตลกน่ารักขนาดไหนบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดครับ